This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของภาวะอุตสาหกรรมบ้านเรานะครับเราคงจะได้ยินข่าวนะครับบอกว่าในปีนี้เองมีโรงงานที่มีการปิดตัวไปเยอะพอสมควรบางฝ่ายบอกแบบนี้บอกว่าไม่จริงอัตราการปิดตัวปีอื่นก็มีปีนี้ไม่ได้สาหัสนะครับวันนี้เราลองมาดูนะครับว่าการปิดตัวในอัตราเท่านี้มีการส่งสัญญาณอะไรบ้างและเราเสียเสน่ห์ในเรื่องอุตสาหกรรมไปหรือเปล่าเราต้องดำเนินการอะไรบ้างพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณอิสเรศรัตนดิลกณภูเก็ตพี่อิสเรศสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิทย์ครับพี่อิสเรศเบื้องต้นก่อนเราเห็นตัวเลขเนาะคนอยู่นอกอุตสาหกรรมเขาจะบอกว่าตัวเลขกลมๆนะเขาบอกว่าปิดเท่านี้เปิดเยอะกว่าเนี่ยมันไม่น่ากลัวมันน่ากลัวหรือไม่น่ากลัวครับพี่โอเคจริงๆแล้วที่ผ่านมานะครับอัตราการเปิดโรงงานมากกว่าปิดอยู่แล้วนะครับแต่ช่วงปีนี้ครับข้อมูล5ปี5เดือนแรกเนี่ยอัตราการเปิดเนี่ยน้อยลงโอ้เทียบกับการปิดที่มากขึ้นครับนี่คือสิ่งที่เราน่าเป็นห่วงครับครับงั้นทีนี้ผมถามก่อนถ้าบอกว่าน่าเป็นห่วงกว่าสัญญาณที่มันออกมาตัวเลขที่เราเห็นมันไม่ได้เล่าเรื่องราวครับพี่เรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังตัวเลขที่บอกว่ามันน่ากลัวกว่าแปลว่าอะไรครับพี่โอเคเอาง่ายๆไหมครับเห็นข่าวรถ EV อินถล่มรถค่ายของสันดาปญี่ปุ่นไหมฮะแน่นอนครับพี่นี่เป็นเทรนด์เลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นฮะครับแล้วมันทำให้หลายรายของค่ายญี่ปุ่นย้ายฐานการผลิตครับแล้วก็เริ่มมีสัญญาณที่จะยุบโรงงานหรือเลิกจ้างนี่ฮะสัญญาณที่บอกว่าเศรษฐกิจมันมาจากปัจจัยส่วนหนึ่งคือปัจจัยภายนอกนะครับปัจจัยภายในเราก็มีนะครับครับความเสี่ยงทางการเมืองนะครับความเสี่ยงเรื่องของสินค้าอุตสาหกรรมที่ไม่ตอบโจทย์เหมือนแต่ก่อนครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องถามคือว่าเราทำไงให้เราเนี่ยนะครับเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นว่าการปิดตัวเนี่ยมันบอกอะไรว่าต้องปรับตัวครับเนี่ยคือประมาณนี้ครับผมถอยมาอย่างนี้พอมาสักครู่เนี่ยพี่บอกว่า EV จีนเข้ามาผมมองในแง่ทั่วๆไปก็แค่เปลี่ยนจากสันดาปภายในมาเป็น EV เศรษฐกิจไทยก็ไม่น่าจะยุบแล้วก็อุตสาหกรรมอื่นอาจจะโตได้อยากให้พี่เอ็กซเรย์ฉายเข้าไปข้างในหน่อยครับว่าครับสัญญาณที่บอกว่าเราไม่สามารถแข่งขันได้หรือมันเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีหรือมันเกิดจากอะไรกันแน่ครับพี่โอเคงั้นขออนุญาตตอบคำถามเรื่อง EV ก่อนชัดเจนนะครับอุตสาหกรรมที่เป็นเครื่องสันดาปเดิมนะครับเรามีแรงงานอยู่ประมาณ 750,000 คนโอ้จากการที่ญี่ปุ่นเนี่ยสร้างฐานการผลิตไปให้ที่ส่วนยานยนต์ First Tier Second Tier Third Tier ครับมีบริษัทอยู่ 2,000 บริษัทการที่ EV เข้ามาแทนอย่างเร็วเนี่ยและทันทีเนี่ยมันทำให้ยอดขายของเครื่องสันดาปน้อยลงอ๋อเพราะฉะนั้นเมื่อการผลิตน้อยลงคุณก็ต้องเลิกจ้างย้ายฐานการผลิตโอ้เพราะฉะนั้นแต่ EV ที่มาชิ้นส่วนมันน้อยถูกไหมครับมีแค่แบตเตอรี่มอเตอร์เขาบอกมีเป็นหลัก100ชิ้นเท่านั้นเองประมาณ1,000ชิ้นและเสี่ยมคันเนี่ยมาเป็นแพ็คเกจจากประเทศจักรใหญ่เลยยกมาเลยฮะไม่ได้ใช้เทียในบ้านเรายังไม่ได้ใช้ครับสำเร็จรูปไปงั้นเลยเกือบจะสำเร็จรูปเอามาประกอบในเมืองไทยเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยครับถึงบอกว่าโครงสร้างที่เปลี่ยนไปแบบนี้ครับมันคือสัญญาณที่บอกว่าต้องปรับตัวครับครับผมทีนี้พอบอกว่ามีการปรับตัวบางคนก็บอกว่าเพราะว่าในโลกยุคใหม่มีการใช้เทคโนโลยีค่อนข้างเยอะก็มีความหมายแรงงานลดลงมีการใช้เทคโนโลยีมันเป็นแบบนั้นด้วยไหมครับก็มีส่วนครับสุดท้ายเนี่ยนะครับการแข่งขันเนี่ยก็คือต้นทุนเป็นตัวหลักอยู่แล้วครับโอเคอย่างวันนี้บ้านเราค่าไฟแพงครับปรับเพื่อนบ้านถูกไหมครับค่าแรงงานทำให้จะขึ้นมาค่าแรง400บาทขั้นต่ำทั้งที่ไม่มีสกิลเลยเห็นไหมครับสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่บอกว่าต้นทุนคือตัวที่1ครับเรื่อง2เรื่องการตลาดเราเนี่ยประเทศเราไม่ใหญ่พอเพื่อการส่งออกครับนะครับเราต้องส่งออกไปที่ประเทศยักษ์ใหญ่และเราก็เสียเปรียบเชิงการค้าด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะบอกว่าประเทศไทยเองนะครับเราจะเป็นต้องเปลี่ยนการที่เดิมเราพึ่งพาอุตสาหกรรมหนักจำได้ไหมครับครับอุตสาหกรรมเหล็กวันนี้เราไม่มีวัตถุดิบต้นน้ำเลยนะครับครับแต่เรามีโรงงานเหล็กในอดีตเยอะแยะเลยหวังว่าจะมาเป็นต้นน้ำให้กับอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่อง แต่วันนี้เป็นไงครับเหล็กเราเดินอยู่แค่26ประมาณไม่ถึง 30% ของกำลังการผลิตทั้งหมดใช่ครับโอ้สินค้าจากจีนถล่มมาอันนี้ทราบสาเหตุไหมฮะเรามีจีนเขามีเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกมาหลายสิบปีก่อนจำได้ไหมครับเขาบอกว่าใช่จำแม่นจังเลยเขาเนี่ยมีการคำนวณวิศวกรคำนวณการใช้เหล็กเพื่อจะเตรียมเหล็กมาสร้างตัวเซเดียมครับลงยิมครับสนามกีฬารังนกกับวอเตอร์คิวใช่ครับโอ้เก่งมากปรากฏว่าคำนวณผิดนิดเดียวเองครับตัวเลขมันโอเวอร์สัปลายเลยฮะเฮ้ยจริงเหรอนี่เรื่องจริงครับผมฟังผู้ใหญ่เขาเล่าให้ฟังทำให้ประเทศจีนเนี่ย
ไปตั้งโรงงานผลิตเหล็กหรือเตรียมเหล็กที่จะมาซัพพอร์ตเรื่องโอลิมปิกเนี่ยมากเกินดีมานด์ที่มีแล้ววันนี้พอเขาส่งออกไปยุโรปไม่ได้เรื่องของซีแบมจำได้ใช่ไหมครับเรื่องภาษีนำเข้าเรื่องของส่งไปคู่แข่งคืออเมริกาใช่ครับไม่ได้ปั๊บเนี่ยครับก็ดั้มในบ้านเรากับเพื่อนบ้านเลยครับคือเอาซัพพลายที่มันเกินเนี่ยมายัดใส่คูณให้เราเพราะฉะนั้นที่บอกอะไรครับบอกว่าสินค้าที่เป็นแมสโปรดักชั่นผลิตเยอะๆและสินค้าหนักๆอย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าครับวันนี้เป็นไงครับสินค้าจากประเทศจีนมาทะลักเข้ามาหมดถูกไหมครับขนาดเกาหลีเก่งๆยังอยู่ไม่ได้ครับบางประเภทสินค้าประเภทตอนนี้พอยิ่งมีออนไลน์ซื้อขายทางออนไลน์ใช่ไหมครับยิ่งทำให้สินค้าเหล่านี้เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นตัดคนกลางออกไปครับต้นทุนการตลาดก็ต่ำลงเห็นไหมฮะวันนี้เราอยู่บ้านเนี่ยนะอยากกินอะไรก็ช็อปทางเอามือถือได้ใช่ไหมครับผมคิดว่าตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปเทคโนโลยีจริงๆเพราะงั้นคำถามว่าเทคโนโลยีเนี่ยมีผลไหมมีผลครับทั้งเชิงผู้บริโภคและเชิงโรงงานต้องใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยมากขึ้นนั่นมันต้องลงทุนเพิ่มถูกไหมครับครับและก็ต้องเปลี่ยนคนงานให้มีสกิลมากขึ้นให้มีทักษะฝีมือใช้เครื่องจักรใหม่ๆได้ครับเพื่อให้ต้นทุนต่อหน่วยเนี่ยสู้กับประเทศที่เขาเหนือกว่าเราได้ครับผมถามงี้โลกเรามันก็เหมือนกีฬาโอลิมปิกนะครับพี่ ครับคือทุกชาติแข่งขันกันชาตินี้อย่างเช่นจีนมีอุตสาหกรรมที่ล้ำยุคไปละครับบ้านเราเองทำไมเราถึงได้ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันได้มากขึ้นจนทั้งปล่อยเขาทะลักเข้ามาที่สุดกลายเป็นสงครามราคาแล้วเราก็แพ้แบบโอเคครับก็ขอตอบว่าสู้ได้แต่ชาตินี้บางตัวรอชาติหน้าเลยครับอย่างนั้นเลยครับคืออย่างครับก็ที่บอกว่าต้องถามว่าเราเก่งอะไรไงครับมันเคยมีสมัยก่อนเนี่ยผู้ใหญ่คุยกันนะครับว่าระหว่างเราจะไปอุตสาหกรรมหนักจะได้ไหมครับประเทศที่เป็นอุตสาหกรรมใหม่เช่นมิกซ์Newly industrialized country หรือ next คือ new agro industry คันที่ประเทศอุตสาหกรรมเกษตรใหม่คำถูกต้องครับคำถามก็คืออาหารเนี่ยมันคือพื้นฐานที่มาจากภาคเกษตรครับนะครับและปศุสัตว์ต่างๆถูกไหมครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยมีข้อได้เปรียบสูงมากอย่างทุเรียนวันนี้เราติดระดับแชมเปี้ยนเลยที่ส่งไปประเทศจีนแต่ก็มีความเสี่ยงนะฮะคำถามก็คือว่าสินค้าที่เรามีพื้นฐานจากวัตถุดิบของเราเองนะครับนั่นแหละก็คือสิ่งที่จะเป็นจุดแข็งของเราแต่เราสามารถอาหารเนี่ยมาได้ทั้งพืชเนี่ยมาทั้งอาหารทั้งพลังงานถูกไหมครับครับอย่างอ้อยเนี่ยเห็นไหมฮะทำน้ำตาลก็ได้เอทานอลก็ได้หรือไปเป็นเชื้อเพลิงต่างๆผมเลยคิดว่าวันนี้ครับประเทศไทยเนี่ยอยากจะให้ส่งเสริมสินค้าที่เป็นจุดแข็งของประเทศและแข่งขันได้ระยะยาวในชาตินี้และชาติหน้าในจุดเด่นของบ้านเราครับพี่ผมเชื่อว่าแต่ละประเทศจะมีเสน่ห์ไม่เหมือนกันนะครับบ้านเราเสน่ห์เนี่ยว่าสกรูพี่พูดถึงตัวผลไม้และสินค้าเกษตรเรามีจุดเด่นอื่นอะไรบ้างเพื่อทำให้การเปลี่ยนผ่านในยุคที่เราเนี่ยอาจจะส่วนเซนะไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นในเชิงอุตสาหกรรมครับคืออย่างนี้ครับเรามีความหลากหลายในเรื่องของไอ้พืชทางเกษตรเนี่ยสูงมากสินค้าต้นน้ำเห็นไหมฮะข้าวอ้อยมันสับปะหลังนะครับข้าวโพดสินค้าเหล่านี้ครับมันสามารถไปแปรรูปครับแล้วเกิดการจ้างงานเกิดการบริโภคในประเทศส่วนหนึ่งและส่งออกไปส่วนหนึ่งครับทุกประเทศในโลกที่ต้องทานถูกไหมครับอย่างประเทศโอเปกเดิมเขาใช้น้ำมันส่งออกเป็นอาวุธหลักๆครับน้ำมันต่อไปรอดไหมครับเจอ EV เข้าไปใช้พลังงานแสงแดดฟรีด้วยสะอาดด้วยนะฮะแล้วไม่ยากเกินไปที่เข้าถึงเพราะฉะนั้นประเทศนั้นก็ต้องเปลี่ยนตัวเปลี่ยนปรับตัวเหมือนกันครับประเทศไทยยังไงก็เราเป็นครัวโลกที่คุยกันวันนี้ครับถึงพูดถึงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งในนั้นคือสินค้าที่เราจุดแข็งเราถูกไหมครับผมคิดว่าอาหารการกินเนี่ยเราได้เปรียบมันนำไปสู่การท่องเที่ยวที่คนมาเมืองไทยประทับใจจะไปประเภทไหนจะเป็นทะเลจะเป็นภูเขาจะเป็นประเภทที่เป็นหลายประเภทเรามีความพร้อมอยู่หมดเซอร์วิสมายเราดีไหมครับโอเคแน่นอนเพราะงั้นใครๆก็มาบ้านเราวันนี้ครับผมอยากจะให้ทางผู้เกี่ยวข้องในภาครัฐนะครับได้เอาจุดแข็งที่ประเทศไทยมีครับมาตั้งโจทย์จะก้าวไงต่อและปรับตัวให้มี exit plan คือทางออกสำหรับคนที่ลงทุนพลาดไปแล้วให้เขามีทางถอยนะฮะอย่างเหมาะสมอย่าให้โดนทั้งมรสุมตัวเองก็ผิดไปแล้วถูกไหมครับเจอปัญหาให้ต้องมาถล่มอีกก็ให้เขามีทางถอยนั่นคือ exit plan ทางออกของคนที่ไม่ใช่ของจริงแต่ไม่ตรงกับเมืองไทยแต่คนที่มีศักยภาพสูงให้มันแบ่งปันประโยชน์ไปที่เกษตรกรด้วยคีย์เวิร์ดนะฮะอย่างน้ำมันเชื้อเพลิงนะฮะวันนี้เราผลักดันให้ E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานถามว่าทำไมอย่างบราซิลอย่างประเทศที่อยู่ใน อเมริกาใต้เห็นไหมเขา E100 เลยนะอ๋อคือเขาไม่ใช้พลังงานฟอสซิลเลยครับ
ไม่ใช่น้ำมันเลยเพราะใช้พลังงานเอทานอลจากพืชนั่นแหละใช่ครับโอ้อย่างอ้อยเนี่ยตัวหลักเลยครับวันนี้อ้อยเนี่ยทำน้ำตาลถูกไหมครับตอนนี้น้ำตาลเนี่ยวันนี้โลกขาดแคลนจากการที่เกิดภาวะภัยแล้งอ้อยน้อยลงน้ำตาลคนละแย่งราคาเลยสูงแต่จริงต่อไปคนจะกินน้ำตาลน้อยลงไหมฮะเริ่มน้ำตาลเริ่มเห็นไหมเริ่มซูการ์ฟรีน้อยลงน้อยลงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาอ้อยตัวนี้ไปทำเอทานอลแทนครับแล้วตัวเนี้ยสามารถไปทำE20E20มันสามารถทำให้เราใช้เบนซินน้อยลงถูกไหมครับภาวะการลดการนำเข้าไปได้ลดการนำเข้าถูกต้องเลยครับค่าเงินบาทจะต้องแข็งขึ้นครับและเราเสียดุลการค้าน้อยลงที่สำคัญประโยชน์กลับไปหาเกษตรกรให้มากที่สุดครับมันมาไอ้ทั้งมาจากทั้งมันสำปะหลังทั้งอ้อยผมไม่คิดวันนี้ครับรัฐบาลเนี่ยควรจะเข้าใจบริบทที่โลกเปลี่ยนไปหันมามองกับความเป็นจริงว่าจุดแข็งเราคืออะไรแล้วก็ทำให้ทั้งเชนทั้งเชนคือทั้งวงจรนะฮะไปด้วยกันไม่ใช่โทษนะฮะภาคปลายน้ำภาคที่เป็นโรงงานได้ประโยชน์กำไรร่ำรวยหุ้นขึ้นแต่ภาคต้นน้ำที่เป็นเกษตรกรยังลำบากอยู่เหมือนเดิมต้องพึ่งการจำนำพึ่งระบบประกันราคานี่ไม่ถูกคนละจังหวะนะถูกไหมครับครับมันต้องไปด้วยกันทั้งเชนทั้งรูครับผมไม่คิดว่าวันนี้ครับขออนุญาตกราบเรียนด้วยผมครับว่ารายการของเราเนี่ยเศรษฐกิจติดป้านเนี่ยอยากให้ประชาชนที่เป็นรากหญ้านะครับมีความหวังในการใช้ชีวิตโดยการเขามีอาชีพที่ตรงกับความจุดแข็งของเขาและตลาดต้องการเลิกหวังพึ่งพาการหยิบยื่นขนมป้อนให้โดยที่ใช้ภาษีเราไปใช้ผมไม่คิดว่าวันนี้ครับเราควรจะหันเวลาเนี่ยมาทุ่มเทกับสิ่งเหล่านี้ครับหลายคนพูดแบบนี้ครับพี่บทใหม่จะเกิดขึ้นก็ตอนเมื่อบทเก่าจบไปแล้วสำหรับผู้ประกอบการบางคนที่เขา exit เขาออกไปแล้วนะครับจุดที่พี่บอกว่าเขาจะสามารถเข้าไปสู่สิ่งใหม่ๆได้หลังจาก exit ไปแล้วเนี่ยแน่นอนบางคนก็พูดถึงครับว่า reskill ครับ upskill ครับมีอะไรบ้างที่พี่คิดว่ามันมีความสำคัญในการที่จะคลิกปัญหาตรงนี้คือปัญหาการปิดโรงงานเยอะไปสู่การที่พวกเขาได้เริ่มสร้างอุตสาหกรรมใหม่บ้างครับโอเคขออนุญาตตอบคำถามง่ายๆเลยคำถามนี้ดีมากเลยครับอย่างที่ส่วนยานยนต์ที่ผมเล่าให้ฟังว่าโดนกระทบจากเรื่องของEV วันนี้ครับสภากรรมเราชูเลยครับว่าชิ้นส่วนยานยนต์เราสามารถไปทำอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้อ๋อคือพื้นฐานอุตสาหกรรมเดียวกันใช่ครับแค่เปลี่ยนชนิดใช่ครับเปลี่ยนตัวโปรดักต์ปลายทางไงฮะครับเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าวันที่ผมโปรโมทวันนี้ครับวันหน้ามาเล่าให้ฟังครับคือเราปักธงเลยว่าเครื่องมือแพทย์นะครับเป็นอุปกรณ์ที่มีมูลค่าสูงโอ้ medical device ที่เขาเรียกใช่ครับและประเทศไทยมีโอกาสที่จะเป็นผู้นำในอาเซียนได้ด้วยเหตุผลที่ว่าเรามีฐานของผู้ผลิตที่สุดยานยนต์เป็นฐานอยู่แล้วและวันนี้ครับข่าวดีคือเปิดตัวไปเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาผมเปิดตัวรถแบบตัวนี้ครับใช้คำว่าพาร์ททานฟอร์มคือแปลเป็นไทยว่าพาร์ทที่เป็นชิ้นส่วนทานฟอร์มทานฟอร์มจากชิ้นส่วนยนต์มาเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือแพทย์นึกดูนะครับสมมติว่าอุตสาหกรรมยานยนต์เราดรอปลงไปนำเข้ามากขึ้นแต่เรามีสินค้าตัวอื่นเช่นเครื่องมือแพทย์เข้ามาและใช้ฐานการผลิตจากชิ้นส่วนยานยนต์เดิมนี่แหละมาเป็นฐานการผลิตเครื่องมือแพทย์เราเองเราพูดและทำท่านประธานสภาพี่ไก่คุณเกียงไก่อย่าบอกเลยผมคิดกล้องนะขอให้กล้องไปดูเรื่องนี้เลยเต็มที่เพราะอะไรเราหมดแต่รอโพลิซีอย่างเดียวรัฐบาลแก้ปัญหาสารพัดขออนุญาตนะครับด้วยความเคารพนะฮะ9ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราต่างอาสาดมากขออนุญาตนะวันนี้ไม่ได้ต้องการพาดพิงใครแต่รัฐบาลมาเนี่ยต้องมีสมาธิครับที่จะเดินหน้าใหม่นโยบายบางอย่างที่เคยหาเสียงไว้เนี่ยบางข้ออาจจะไม่ valid ก็ได้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปทบทวนใหม่ทบทวนใหม่ครับอย่างเรื่องเมื่อกี้ upskill หรือ skill ใช่ไหมครับตอบคำถามคือเพราะฉะนั้นผมเป็นช่างเชื่อมที่อยู่ในเครื่องที่ส่วนยนต์ยานยนต์ผมต้องมาปรับ skill ใหม่เพื่อมาทำเชื่อมเครื่องมือแพทย์แทนที่อาจจะเล็กลงละเอียดอ่อนขึ้นละเอียดแต่มากขึ้นเพราะฉะนั้นขออยากชื่นชมกระทรวงแรงงานได้ไหมครับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานท่านที่ไปดีเนี่ยเก่งมากเลยครับไปคุยกับท่านมากับทีมผอ.ท่านนะครับครับท่านรับลูกเลยจะต้องรับลูกเพื่อจะให้อัศกิลหรือสกิลคนหลังเนี้ยไปทำอาชีพใหม่ที่มีโอกาสเป็นยาวขึ้นนี่คือสิ่งที่เราบอกว่าเป็นเรื่องของการทรานส์ฟอร์มอุตสาหกรรมครับเพื่อให้ตอบโจทย์ไม่พึ่งพาสินค้าเดิมๆครับนี่คือสิ่งที่เราเกิดขึ้นขณะเดียวกันผมย้ำเมื่อกี้ฮะทางเกษตรเนี่ยขออนุญาตจำเลยหัวใจประเทศไทยเลยครับครับเกษตรแปรรูปเนี่ยหัวใจเราทำยังไงให้ปัจจัยการผลิตของเกษตรกรถูกลงวันนี้ครับคุณวิทย์ครับเราอยากเห็นการขับเคลื่อนเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมและบริการไปทางเดียวกันจะดีไหมถ้าเกิดว่าเราไปเหมือนเราไปที่รีสอร์ทครับแล้วเห็นสินค้าอาหารที่มาจาก
บ้านเราเองและสินค้านั้นตอบโจทย์เรื่องสุขภาพครับนะและสินค้านั้นเป็นที่พักของเราด้วยนะครับแล้วก็มีสินค้าอุตสาหกรรมที่มาจากบ้านเราเองมันถ้าเราครบวงจรผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้รัฐบาลควรจะปรับวิชั่นทิศทางครับขับเคลื่อนความเศรษฐกิจเนี่ยให้มาตอบโจทย์ของใหม่แล้วก็ประคองของเก่าไปคู่กันโอ้โหชัดเจนมากอยากคุยนานกว่านี้นะครับแต่ผมว่าวันนี้เวลาหมดแล้วยังไงก็ตามวันนี้ขอบคุณพี่ก้องมากนะครับพี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับชีวิตใหม่จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าว่าชีวิตเก่าไม่จบลงบางครั้งอาจจะดูว่าเรื่องการปิดโรงงานเองนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ที่น่าจะอึดอัดใจและไม่มีทางออกแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเพราะว่าหนทางข้างหน้ามีเสมอสำหรับอุตสาหกรที่เขาเก่งจริงด้วยนะครับและนั่นเป็นภาพรวมนะครับของเศรษฐกิจติดบ้านประจำวันนี้ถ้าหากว่าท่านมีความสนใจท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.comแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud